สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับปืนแทงโก้บุรุษเขียวในตำนานนั่นเองนะครับเท่าที่ผมได้ลองเอาไปเล่นมานะครับผมรู้สึกว่าปืนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าในเรื่องของดาเมจเนี่ยเสียไปนิดนึงนะโอ้ยชุบยิงลมด้วยโอ้ยเอาโห3วิไอทิศเอ็งเล่น3วิก็ไม่บอกมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับเอ็งคงจะงงละสิเอ็งคงจะงงอะดิว่ามันยิงได้ยังไงใช่ป่ะฮะบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับโอ้สวยเพื่อนผมบอกเลยผมไม่ลงกลางแล้วครับจะไม่ลงไปยิงเฉยๆนะแต่แค่จะไปปาระเบิดครับเพราะเขามี3วิไงผมไปผมตายอย่างเดียวแน่นอนนั่นไงนั่นไงนั่นไงมาดิเพื่อนเอาเขาเปลี่ยนกระสุนอยู่ครับซ้ายมือผมเมื่อกี้เรียบร้อยมาดิเอาเฮ้ยดูถูกเหยียดหยามผมอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนเอาเขาลงแล้วครับเฮ้ยมีความแค้นอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยก่อนนึกว่าเขาจะวางก่อนครับที่ไหนได้เขาเดินยัดเราเลยเว้ยจิตใจเขาได้วะเฮ้ยโอเคตายครับ3วง3วิไม่ต้องปาแล้วจังหวะนี้ตายเพิ่มครับเฮ้ยไอ้บอสเกินไปปะเนี่ยเอ้าสไนเปอร์ครับดาบคุณน็อปเอ้าตายเฉยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเท่เฮ้ยเกินไปเอาจริงๆอ่ะผมยิงโดนได้ยังไงวะเนี่ยโอ้ชุบโอเคเขาเดินยัดเลยครับเมื่อกี้นี้เพื่อนเจอนะครับยุ่งลึกก็มีอ่ะท่านผู้ชมเอาเวรกรรมโอ้ผมได้ระเบิดฟรีตายไปเพื่อนระวังนะเพื่อนผมเปลี่ยนกระสุนนะไม่ทันแล้วครับโอเคตายไปหนึ่งครับชุบยิงไม่โดนเราก็เปลี่ยนทางต่อตายไปครับกลางขึ้นครับสวยเพื่อนเยี่ยมครับทีมของคุณได้รับชัยชนะคลิปนี้เราต้องมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ไม่โดนอีกแล้วว่ามันเจ็บไปทั้งหัวใจเพราะยิงไม่โดนโอ้เพื่อนครับเล่นมุมนี้ให้ผมได้ไหมตายครับแตกครับแตก2ครับเฮ้ยเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินโอ้ผมโคตรเสียใจเลยท่านผู้ชมบ้าเอ้ยผมยิงเจ็บหมดทุกคนเลยครับให้มันได้อย่างนี้สิคิวไม่ขยับเลยจังหวะเฉิดฉายของแทงโก้ก็น่าจะไม่มีแล้วด้วยผมรอเพื่อนเขาตัดขึ้นไปก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวผมดักตรงนี้ให้เพื่อนเองข้างหลังอย่าตายกันหมดก็พอนะครับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่นะทีมผมตายท่านผู้ชมเอ้ยกลางมาครับตายหนึ่งโอ้โหเขาเสยหัวผมก่อนไอ้สัตว์ถ้าผมไม่โดนยิงหัวผมว่าผมน่าจะได้คิวเพิ่มครับไอ้บ้าเอ้ยลูกนัดแรกหรือนัดไหนนั่นแหละเขาโดนหัวผมก่อนกลางลงครับเฮ้ย3วิโอ้โหเกือบคนนี้แหละ3วินี่แหละที่ฆ่าผมครับโอ้โหจังหวะแรกโดนระเบิดก่อนเป่าเขพ้น
เฮ้ยไอ้ที่มันจะน่าจะได้คิวมันกลับไม่ได้คิวซะอย่างนั้นค่อยๆครับใจเย็นๆกลางลงครับอ้าวผมโดนแฟตใครวะเนี่ยท่อครับเพื่อนใช่ปะวะกลางตายครับเอาเจ็บเฉยโอเคตายเฮ้ยชุบกระสุนหมดเพื่อนเออขอบใจครับสวยเพื่อนโลกครับโลกช่วงนี้โลกแต่ยิงเจ็บไปเมื่อกี้คนนึงแล้วก็อีกคนนึงตายป่ะก็ยังดีอยู่ครับกลางลงครับเฮ้ยก็รู้อยู่แล้วว่ากลางเขาต้อง3วิแต่ลืมตลอดเลยโอ้โหแล้วเลือดผมลดไปเยอะด้วยนะครับอ้าวผมโดนหวดได้ไงเนี่ยกลางลงครับติดแฟตไปลูกเดียวผมมีใครดูไม้ให้ป่ะเนี่ยไม้มาครับต้องยิงให้โดนแล้วตายครับเสียงเขาหลุดแค่คนเดียวเจ็บครับเอาตายเลยสวยเพื่อนผมวางให้นะเยี่ยมครับรอบนี้เราจะไปเสียกับ3วิไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเอ้ยดีแล้วที่ผมไม่ไปสวยเพื่อนแม่เพื่อนสุดยอดมากครับที่ตัดได้โอ้ยเกือบโดนกับระเบิดตายแล้วเพื่อนผมฝากโอเคเพื่อนเราดูมาให้แล้วครับเราไม่ต้องกลัวหลังละถ้าเพื่อนเราตายเราก็รู้เฮ้ยล้มโอ้โหจังหวะอย่างนี้เอาตรงๆนะท่านผู้ชมไม่น่าล้มเลยครับตายครับตายเพิ่มครับสวยว่ะผมยิงโคตรสวยเลยซ้ายมือมาครับเขาขึ้นจากคอมแล้วท่อมีปะเนี่ยท่อเงียบครับเยี่ยมเลยเพื่อนสวยครับนี่ผมโดนโหวตอีกแล้วล่ะครับเนี่ยแม่มันแค่ฟุกเฉยๆเพื่อนนานๆผมจะยิงอย่างนี้ได้นะครับอย่าสงสัยกันเลยผมแอบเหมือนเดิมเลยครับผมกลัว3วิเพื่อนเราตัดให้แล้วสุดยอดเพื่อนเจอ1คนครับตายครับเพื่อนระวังแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้แฟตเข้าเกิดเข้าไปเลยครับเราดูแอลต่อหลังเราเคลียร์แล้วใช่ไหมครับเพื่อนอุ้ยยิงโดนได้ยังไงครับเนี่ยกระโดดยิงด้วยนะประเด็นโอ้ผมได้แค่ที่ผมอุ่นใจแล้วครับกลางลงเยอะครับนานไง3วิโอ้โหเพื่อโอ้ยเฮ้ยแต่ถ้ายิงโดนนี่ผมสวยเลยเมื่อกี้โอ้ยเวรกรรมอุ้ยเขาเดินแล้วครับเขาแฟดเข้าครับผมหลบได้เขาลงแล้วสวยครับเพื่อนตายครับภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ
เป็นไงบ้างผมกับปืนแทงโก้ในตำนานสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งปืนที่ดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งนึงที่ปืนนี้ทำได้ดีนะครับนั่นก็คือกระสุนปืนที่ยิงออกไปอ่ะมันค่อนข้างจะนิ่งมากๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะแล้วอีกเรื่องนึงนั่นก็คือแรงถีบกลับของปืนนี้เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าปืนแทงโก้เนี่ยผมเองก็แนะนำเลยนะแล้วสำหรับท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าปืนกระบอกนี้ดีหรือไม่ดีสามารถคอมเมนต์มาคุยข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาล่ะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ